เป้ยปานวาดดีใจมากน้องปานเรียนไปโรงเรียนวันแรกผ่านไปได้ด้วยดีเรียกว่าลุ้นกันหนักมากสำหรับคนเป็นแม่อย่างเป้ยปานวาดกับการไปโรงเรียนวันแรกของน้องปารินลูกสาวสุดที่รักในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้โดยแม่หวังว่าลูกสาวจะปรับตัวได้เร็วและมีความสุขในการไปโรงเรียนและหลังจากที่น้องปารินไปโรงเรียนวันแรกตอนเย็นก็ถึงเวลาไปรับและทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีน้องปารินเก่งมากไม่มีร้องไห้แถมยังปลอบเพื่อนที่ร้องไห้ว่าเดี๋ยวแม่ก็มารับและพี่โปรดยังเป็นพี่ชายสายเปย์ให้เงินน้องพันหนึ่งด้วยโดยเป้ยนั้นบอกว่าดีใจมากและได้เล่าถึงน้องปารินไว้ว่าอย่าเพิ่งรำคาญเสียงแม่นะคะแม่ดีใจมากที่วันแรกผ่านไปได้ด้วยดีหรืออาจจะยังไม่รู้ตัวฮ่าฮ่าฮ่าแต่แค่นี้แม่ก็ดีใจแล้วถามอ้วงว่าพรุ่งนี้ยังอยากไปอีกไหมอ้วงบอกอยากไปสนุกมีของเล่นเยอะแยะเลยมีสไลเดอร์มีทรายมีสีให้ทาเพื่อนร้องไห้อ้วงก็จะไปปลอบเพื่อนว่าเดี๋ยวแม่ก็จะมารับและยังได้พันหนึ่งจากพี่โปรดพอพี่โปรดบอกว่าถ้าเป็นเด็กดีไม่ร้องจะได้พันหนึ่งอ้วงเลยแฮปปี้พรุ่งนี้อยากไปอีกแอดปราณปาลิน .b #ปราณปาลินงานนี้ทำเอาพี่ๆเข้ามาคอมเมนต์ชมน้องปาลินกันใหญ่เลยว่าเก่งมากขอขอบคุณภาพ IG แอดเป้ยปานวาดภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ